นี่อายุ19ปีค่ะเป็นตัวแทนสถาบันค่ะจากโรงเรียนสารวิทยาค่ะแล้วก็เดี๋ยวธรรมศาสตร์จะงอนสอบติดค่ะเพิ่งสอบติดคณะสถาบันศาสตร์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะค่ะก็คุณพ่อเป็นทหารอากาศค่ะคุณแม่เป็นแม่บ้านเลี้ยงดูหลินและพี่ชายอีก2คนค่ะก็ครอบครัวหลินเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นนะคะอบอุ่นแล้วก็เคร่งครัดพอสมควรคุณแม่จะดุมากดุมากดุมากแล้วคุณพ่อก็จะเป็นแบ็คแม่อีกทีนึงพ่อเป็นแบ็คแม่อีกทีนึงก็คือคุณแม่จะเหมือนกับว่าไม่เชิงวางกฎเกณฑ์ว่าต้องให้ทำนู่นทำนี่แต่แบบว่าถ้าเธอไม่ทำเขาก็ตีก็ตีอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกดีที่ได้ยินว่าเด็กรุ่นนี้ยังโดนตีอยู่หนูโดนตีทุกวันนะคะยังก่อนเข้าบ้านหนูยังโดนเลยค่ะก็คุณแม่ก็คุณแม่เนี่ยเหมือนกับคุณแม่เขาจะแต่ก่อนคุณแม่เขาทำงานค่ะแล้วเหมือนประมาณว่าพอท้องหลินนะคะเขาก็ไม่ทำแล้วเหมือนประมาณว่าเขาก็เลี้ยงดูลูกมาตลอดแล้วก็เขาก็ส่งเสริมอะค่ะทุกเรื่องแต่ก่อนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอะค่ะเขาก็ส่งเสริมตลอดเลยค่ะซื้อยาบำรุงซื้อชุดว่ายน้ำดีๆแบบลงน้ำไม่เปียกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็ส่งหลินมาเรียนร้องเพลงจริงๆตอนแรกหลินไม่ได้เรียนร้องเพลงอะค่ะคือแบบเป็นคนไม่ได้ชอบร้องเพลงด้วยแต่พี่ชายเนี่ยเป็นนักร้องอะค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนประมาณว่าก็ตามกันไปแล้วร้องไปร้องมาก็ชอบคุณแม่ก็เลยส่งไปเรื่อยๆแล้วพี่ชายก็ไม่ค่อยได้เรียนกลายเป็นหลินเรียนคนเดียวนั่นแหละแล้วก็เหมือนประมาณว่าหลินก็เริ่มประกวดเยอะมากจริงๆประกวดตั้งแต่90-96ก็ประกวดมาตลอดเลยค่ะแล้วก็แพ้บ้างชนะบ้างแล้วก็มีบ้างที่แบบได้ไปทำพงทำเพลงกับเขานั่นแหละแต่ก็ไม่ดังนี่คือหัวเราะแบบสะใจหรืออะไรหรือเขินก็ดีค่ะเป็นประสบการณ์ตอนนั้นแล้วก็เหมือนกับมันก็ตอนนั้นแบบผิดหวังนะก็แบบมันไม่แบบไม่ใช่อย่างที่คิดอะค่ะแล้วก็คิดว่าฉันจะเลิกร้องเพลงละไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วเลยเนี่ยแต่มันเหมือนกับมันก็ไม่ได้อ่ะมันเหมือนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราอ่ะสิ่งนี้ฉันยังชอบอยู่เลยค่ะเพราะเห็นมีเวทีประกวดฉันก็ต้องไปจนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบถ้วยเต็มบ้านหรือยังคะค่ะถ้วยเต็มบ้านหรือยังเยอะค่ะเยอะมากก็เราก็พอปีที่แล้วอ่ะค่ะเหมือนกับยูกิหรือพี่กระชาเหมือนกันพี่ปิ๊กด้วยที่มาประกวดที่มาเข้ามาเอฟอ่ะค่ะอายุถึงพอดีก็ได้ก็แล้วปีที่แล้วยืนถึงไงเพราะว่าปีก่อนๆเขา18เข้าใจป่ะที่เรายืนถึงพอดีนั่นแหละใช่ก็เข้าพร้อมเพื่อนๆนี่แหละค่ะก็เป็น50คนแล้วได้มาอยู่ในบ้านเหมือนกันแต่ก็เหมือนกับก็ไม่ถึงฝันก็ผิดหวังค่ะตอนนั้นก็เสียใจนิดนึงเพราะแบบว่าเหมือนกับเราก็ทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบแต่ก็ไม่หยุดอะค่ะตอนแรกก็คิดว่าโอ๊ยไม่เอาละไม่เอาแล้วพอผิดหวังทีไรก็ไม่เอาแล้วใช่ๆมันจะประมาณสัก2อาทิตย์นะคะฉันไม่ร้องเลยสุดท้ายก็ร้องก็ประกวดต่อจนแบบปีนี้ก็มาอีกรอบนึงก็ทำจนได้ค่ะสมมุติเฉยๆว่าถ้าผิดหวังอีกฉันไม่เอาแล้วอีกหรือเปล่าก็คงจะเป็นแค่อาทิตย์2อาทิตย์นะไม่เป็นไรเป็นได้เป็นแค่นั้นพอเพราะถ้าเราเจอตัวเองแล้วอ่ะก็นะทำใช่ค่ะมันยังไงก็ต้องร้องเพลงอะค่ะทิ้งไม่ได้อยู่ดีอะค่ะนะยังไม่มีหลักโอเค